วัสดีค่ะเป็นผักเสี้ยนกอแรกของปีส่วนใบเล็กๆนี้ไม่แน่ใจค่ะให้โตกว่านี้ถึงจะรู้ว่าเป็นผักเสี้ยนหรือเปล่าตรงบริเวณนี้ผักเสี้ยนจะเยอะมากค่ะแต่วันนี้ต้นเล็กๆก็จะเก็บเพราะว่าเพิ่งจะเกิดมาจะเก็บไปคั้นน้ำใส่แกงผักกาดหอมป่านี่เป็นยาดีเหมือนกันนะคะผักเสี้ยนมีชื่อว่ากาลิกมัสตาร์ดน่าจะชื่อว่าผักกาดกระเทียมมากกว่าค่ะจะมีกลิ่นคล้ายกระเทียมเขาก็จะถอนรากไปผสมกับรากผักกาดม้า horse radishฮอสเลดีสนั้นจะมีรสเผ็ดผสมกับรากของต้นผักกาดกระเทียมเนี่ยก็จะออกมาเป็นวาซาบิเขาจะมีกรรมวิธีทำแต่ว่าคนชาวบ้านเขาก็เอาไปผสมแล้วก็ออกมาเป็นวาซาบิค่ะหอมเหมือนกับเก็บกระเทียมเลยปีนี้ตรงจุดที่เกิดปีที่แล้วค่ะที่เกิดเยอะเลยปีนี้ยังไม่เกิดมาเลยสักกอหนึ่งค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้อากาศเย็นกว่าปีที่แล้วตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยอาจจะเป็นผักกาดก็ได้ที่เป็นผักกาดหวานมันนัวตั้งชื่อว่าหวานมันนัวอุ้ยหอมมากเลยค่ะก็ได้เก็บให้ดูแค่นี้มีอยู่กอเดียวที่เดินมาเจอกอแรกเหมือนกันแต่ว่าใบเล็กกว่านี้เก็บนี้เองชอบเอาไปคั้นแทนน้ำยะนางแล้วก็ทาผิวจะรื่นหาอักไขจากอาการคันแล้วก็คั้นน้ำข้นๆไปใช้ฆ่าเพี้ยตายเพี้ยหนีนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันก็จะโตขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย